กับผมของทุกท่านนะครับที่ท่านกับขอโทษทำไมครับในช่วงเวลาหลังจากช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะครับของวันนั้นก็ครับมันก็มีในเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าท่านผู้บังคับการเนี่ยได้เรียกตำรวจกองกับการสืบจำนวน2-3นายมาพบที่ห้องทำงานเป็นตำรวจที่สังกัดอยู่กองกับการสืบสวนนะครับเพื่อจะสอบถามในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกองกับการสืบในระหว่างที่ท่านผู้บังคับการอยู่ในห้องทำงานเนี่ยก็ได้กำลังสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ท่านได้เรียกมาพบเนี่ยจำนวน3นายในห้องนะครับก็มีท่านผู้บังคับตามภาพเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปขอพบท่านผู้บังคับการเช่นกันซึ่งท่านผู้บังคับการก็บอกว่ายังติดภารกิจอยู่ยังไม่ต้องเข้ามาก็ให้ออกไปผู้กำกับท่านนี้ก็ยืนเคาะประตูซึ่งเป็นกระจกประตูห้องท่านที่ทำงานของท่านผู้กำกับการท่านผู้กำกับการก็เลยสั่งให้เจ้าที่ตำรวจที่อยู่กับท่านข้างในเนี่ยให้ออกมาสั่งให้ผู้กำกับตามภาพเนี่ยออกจากสำนักงานไปก่อนเพราะเป็นการรบกวนท่านผู้บัญชาที่จะในการสักถามปากคำรายละเอียดของผู้ของเจ้าที่ตำรวจที่มาให้ปากคำอยู่ทีนี้ในระหว่างนั้นน่ะก็ยังผู้กับตามภาพก็ยังไม่ไปไม่ไปก็พยายามนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วก็พยายามไปยืนจ้องมองผู้กับชาซึ่งเป็นช่องกระจกเข้าไปก็เลยตำรวจที่ออกมาห้ามปรามในสำนักงานก็มาออกห้ามปรามให้ท่านผู้กับท่านเนี้ยออกไปข้างนอกพอออกมาก็ออกมาก็มีปรากฏตามภาพแล้วครับก็ผู้กับนั้นก็ก้มลงไปกราบตำรวจที่เข้ามาห้ามปรามครับหลังจากนั้นครับมีการดำเนินการยังไงต่อไปบ้างครับครับหลังจากนั้นในเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้บังคับการเนี่ยนะครับก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำการสืบสวนข้อที่จริงจากการที่ได้รับข้อมูลจากตำรวจกองกำกับการสืบนะครับและขณะนี้ก็ได้รายงานให้ผู้บังคับชาทราบตามระดับชั้นผู้บังคับชาตำรวจภูธรภาค2ได้มีคำสั่งให้พันเบิร์ดท่านเนี้ยไปประจำที่สปก.นะครับภาค2เพื่อความสะดวกในการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปครับ